ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้พาสต้าชูชีหอยเชลล์ที่2พี่น้องนั้นได้ช่วยกันรังสรรค์โดยการใช้วัตถุดิบแบบหอยเชลล์ชิ้นใหญ่ๆมาเสิร์ฟพร้อมกับพาสต้าชูชีนั้นจะออกมามีหน้าตาและรสชาติอย่างไรไปชมกันได้เลยครับโอเคสุกแล้วครับสังเกตว่าเส้นมันจะดูดน้ำเข้าไปแกงของเราก็จะสุกพอดีจากนั้นเราก็เอาแกงของเราใส่จานเสิร์ฟเลย1คนทานอันนี้คือ1คนทานอิ่มจุกๆเลยเนี่ยได้แบบนี้ไปอ่ะได้เส้นแล้วจะบอกว่าเราก็เอาหอยของเราเนี่ยนะวางข้างบนเลยเอาให้เห็นว่าเฮ้ยเราใส่เยอะนะแม่หอยเชลล์ชิ้นใหญ่ที่จีจนมีสีสันสวยงามแบบนี้มันชวนหิวจริงๆครับคุณผู้ชมเจ๊ครับท็อปปิ้งเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหท็อปปิ้งเรามีไข่กุ้งนะคะเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีพริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดครับปกติชูชีเขาจะโรยด้วยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้านะใช่เราขอใส่ไข่กุ้งลงไปก่อนแล้วกันเพราะเราใส่เยอะใช่ไหมก็จัดหนำๆลงไปเลยอันนี้เป็นโฮมสไตล์ชูชีนะฮะดังนั้นเราอยากใส่อะไรท็อปปิ้งอ่ะมันอยู่ที่ความชอบเนาะนะแล้วก็เวลาทานคู่กับสปาเกตตี้นะฮะทุกคนตัวไข่กุ้งเขาจะไปเคลือบที่เส้นอ่ะเวลากินดูดเข้าไปมันดังป๊อป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 ในปากนะผมว่าอร่อยมากอ่ะเราใส่ใบมะกรูดหอมๆลงไปแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นๆน่ากินมากนะครับชื่อเมนูครับพาสต้าชูชีหอยเชลล์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอยู่บ้านทำเมนูง่ายๆแบบนี้ก็อิ่มอร่อยได้นะพาสต้าชูชีหอยเชลล์เสร็จแล้วครับเส้นสปาเกตตี้ที่สุกกำลังดีคลุกเคล้าเข้ากับซอสชูชีรสชาติกลมกล่อมพร้อมเพิ่ม texture ของรสชาติด้วยไข่กุ้งแบบเน้นๆที่กัดไปแล้วจะมีความกรุบๆอยู่ในปากและตบท้ายด้วยหอยเชลล์ชิ้นโตที่จีจนสุกกำลังดีช่างเป็นเมนูที่ดูดีทั้งหน้าตาและรสชาติจริงๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมเมนูน่ารับประทานแบบนี้ทำกินเองที่บ้านทำคนเดียวทำหลายๆคนก็แบ่งกันกินใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญทำง่ายค่ะนะสำคัญที่สุดยิ่งกว่าเลยคือมันอร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมลองดูนะเพราะว่าพาสต้าเนี่ยเราเลือกเส้นเองก็ได้เราชอบแบบเส้นแบบเป็นข้องอเป็นแบบไหนก็ได้หรือว่าจะเป็นเส้นแบนนะฮะวันนี้เรามาใช้พริกแกงเผ็ดทำในสไตล์ชูชีเฮ้ยมันก็ทำได้นะอร่อยด้วยและอย่างที่เจ๊ชอบเลยเนี่ยเขาใส่ไข่กุ้งลงไปฮะคุณผู้ชมเราอยู่บ้านเราอยากใส่อะไรเราชอบท็อปปิ้งแบบไหนอันนี้เพิ่มเข้าไปมันเป็นเมนูที่เข้ากันนะค่ะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับอย่างพาสต้าชูชีหอยเชลล์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับพาสต้าชูชีหอยเชลล์กับขั้นตอนของการทำนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ยากเลยแค่มีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างก็ได้ความอร่อยเพิ่มมาอีกหนึ่งมื้อยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับฟู้ดไฟท์ต่อหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย3 โมงครึ่งทางเวิร์คพอยท์ทีวีหมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้โจทย์ของเราเป็นหอยลายเราจะเอาเนื้อหอยลายของเราเนี่ยมาทำผัดผงกะหรี่แล้วก็จะทำขนมปังกระเทียมเอาละครับเป็นแบบบาสเกตนะฮะโอ้ยคุณเท็ดดี้นี่คิดว่าอยู่ร้านอาหารชื่อดังอะเนี่ยหลายคนนะทำเองนะเขาบอกว่าโอ้โหผัดผงกะหรี่นี่ทำยากผัดเป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆไม่ได้สูบวันนี้ทำไม่ได้ขึ้นมานะ